ป๋าเสรีพิสุทธิ์กลับมาแล้วนะครับรอบนี้ไม่รู้ใครไปวางบอมไว้บ้านป๋านะป๋าออกมาไฟออกมาแฉออกมาเดือดเลยถึงขั้นขุดแชทลับโรงพยาบาลตำรวจชั้น14ออกมาเปิดมาดูกันหน่อยเด้ป๋ามีอะไรเด็ดมั่งจากการแถลงข่าวของหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสออกมาแถลงจากการขอถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ถอนไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าส.ส.ของพรรคมันมีแค่คนเดียวไม่กระทบเสถียรภาพแต่ถ้ามันแถลงแค่นั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ป๋าเสรีของเราแล้วนะครับป๋าเนี่ยพูดไปมากกว่านั้นอีกมันมีอยู่อันนึงที่นักข่าวก็จับโฟกัสได้ไอ้เรื่องว่าบุญคุณความแค้นอะไรคุณเสรีก็พูดตอนแถลงข่าวแล้วว่ามันมีอะไรยังไงบ้างแต่ที่นักข่าวเอามาโฟกัสก็คือประโยคดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อถามว่านายทักษิณรับปากว่าจะให้ตำแหน่งหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ตอบว่ามีการกล่าวพูดกับตนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งว่าเป็นหนี้บุญคุณตนขอให้ไปคิดดูคนที่เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจจะมีรุ่นพี่ที่ดูแลนายทักษิณตั้งเป็นผู้การผู้บัญชาการทั้งหมดแต่ไม่แต่งตั้งตนเลยพูดตลอดเวลาเป็นหนี้ตนเป็นพันครั้งก็ต้องชดใช้แต่พูดแล้วก็เฉยเอ๊ะฟังดูเหมือนมีการทวงบุญคุณกันหรือเปล่าเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยไอช็อตเด็ดก็คือหลังจากที่เขาถามเรื่องคุณทักษิณเนี่ยนะคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ตอบต่อว่าแม้กระทั่งตอนตนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลตำรวจก็พูดว่าต้องตอบแทนแต่ก็เฉยไม่เป็นไรเพราะการจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องของนางสาวแพทองธารจะเอาส.ส.หรือไม่เอาส.ส.ก็ได้เป็นอำนาจนายกอยู่แล้วแต่ลืมตนทุกทีไม่รู้ว่าคิดอย่างไรอาจคิดว่าพรรคเสียงเดียวจะไปเทียบกับพรรคอื่นๆได้อย่างไรเพราะเข้ามาหวังผลประโยชน์แต่ตนต้องการเข้ามาหามาทำงานหลังจากเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างตนกับนายทักษิณนายทักษิณก็ไม่โทรมาหาและพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ว่าอะไรผมขอยืนยันว่าผมเคยไปเยี่ยมนายทักษิณ2ครั้งที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจคือช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2566และเดือนกุมภาพันธ์ปี2567และมีหลักฐานยืนยันเป็นข้อความสนทนาใน LINE แชทการพูดคุยระหว่างตัวแทนของนายทักษิณกับผมเพื่อนัดวันเวลาที่จะให้ผมเข้าไปพบนายทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจนัดครั้งแรกเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วแล้วก็ยังกล่าวต่ออีกว่าครั้งที่2ที่ไปเยี่ยมเนี่ยตัวแทนของนายทักษิณได้ส่งแบบฟอร์มการขอให้ถอนคำฟ้องที่ผมฟ้องนายเศรษฐาต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มาให้ตนลงนามพร้อมนัดกันอีกครั้งวันที่4กุมภาพันธ์ปี67ตนยืนยันว่ามีหลักฐานการได้พบนายทักษิณจริงๆส่วนตัวแทนนายทักษิณที่เจรจาทางแชทเป็นใครยังไม่ขอเปิดเผยรวมทั้งอาการของนายทักษิณระหว่างที่ไปเยี่ยมชั้น14เป็นอย่างไรก็ยังไม่ขอพูดขอชี้แจงเป็นสเต็ปยังไม่อยากปล่อยข้อมูลทั้งหมดว่าคุยอะไรกันบ้างตอนนี้ผมหันหลังให้นายทักษิณถือว่าหมดเวลาแล้วโอ้โหเดือดสิครับป๋าหันหลังให้คุณทักษิณแล้วนะครับคุณทักษิณรู้ไหมครับป๋าหันหลังให้แล้วนะครับแต่คุณผู้ชมครับอันเนี้ยมันยิ่งกว่ากลซ้อนกลเกมซ้อนเกมในสามก๊กจะบอกว่าขงเบ้งกับชาติมาเกิดไหมไม่รู้แต่หนึ่งเสียงของพรรคเสรีรวมไทยกำลังจะขย่มรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลที่รู้เรื่องของชั้น14แต่ข้อมูลณวันนี้มันก็คงเป็นแค่น้ำจิ้มแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากแถลงข่าวไปแล้วถ้าสมมติเขาคุยกันได้เราก็คงไม่ได้ตามต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14